Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441Eco Air เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรักพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับขอบคุณฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับทักทายเพื่อนๆที่ดูเราไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ด้วยนะครับจ้ะเขาบอกว่ามันขึ้นอะไรขัดข้องเหรอใช่หรือเปล่าดูได้อยู่ว่าอะไรไลฟ์สดอ่ะเปิดสายนะครับโทรเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาช่วงที่รอสายมาดู SMS กันดีกว่าช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยครับระหว่าง Volvo V40 T4 นะครับกับ Honda Civic 1.5 Turbo ครับไม่ได้ดูราคาครับเลือกอะไรดีครับไม่สนใจราคาล่ะครับผมอะไรดีมาครับเป็นผมเหรอผมเอา V40 T4 ครับผมว่ามันมาเต็มกว่ามันจัดเต็มกว่าแล้วก็เครื่องยนต์ EcoBoost ซื้อมานี้ก็ไม่ได้มันก็เครื่องยนต์เทอร์โบอยู่แล้วมันก็เทอร์โบนะใช่แรงมันก็แรงเพราะเผื่อผมว่าขับสนุกกว่า 1.5 ซีวิกนะใช่แล้วก็ออปชั่นเซฟตี้ฟีเจอร์ที่ให้มาก็ครบไม่เผื่อแรงกว่าแน่นอนแล้วเป็นบอดี้แวนด้วยคือตัว V40 T4 จะเป็นเครื่องแต่เป็นเครื่องที่เด่นในเรื่องของสมรรถนะแล้วเพราะเครื่อง Volvo ยุคใหม่ถือว่าโอเคขึ้นเยอะนะครับแล้วก็CC ก็มากกว่าตัว 1.5 ของ Honda นะครับแต่ถ้า Honda คือเหมือนกับคนต้องการตกแต่งแล้วไปต่อต้องการแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นมีของเล่นเยอะอะไรเงี้ยไปต่อได้แล้วรถเบาๆเน้นดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับแล้วก็ทำเองได้ในอนาคตหมดประกันแต่ Volvo เนี่ยกระดูกมันเหมือนกับกระดูกมันแข็งมาจากโรงงานแล้วนะครับเป็นรถฝรั่งนะครับแล้วถ้าได้ตัว Polestar นะครับเป็นการเพิ่มออปชั่นแล้วก็ใส่ซอฟต์แวร์ Polestar นะครับรวมทั้งช่วงล่างและแบกก็เพิ่มอีกไม่เยอะนะครับในบูธเนี่ยคุยได้นะครับจริงๆอ่ะต่อรองดีๆอ่ะเขาขอได้นะครับตาฮะเขาบอกไลฟ์สดค้างอ่ะเดี๋ยวทีมงานดูหน่อยโอเคแก้ไขนิดนึงนะครับอ่ะมาดู SMS กันต่อครับมีสายใช่ไหมรับสายคุณแบงค์ฮะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าครับผมอยากสอบถามว่า BMW E46 นะครับ330นี่ยังน่าใช้ไหมครับน่าใช้ครับผมน่าใช้มากที่สุดในบรรดา E46 ด้วยกันสามพันสูงนี่เครื่องใหญ่สุดน่าโดน 3,000 ครับแต่ว่ามาเทนเนสนี้แพงไหมฮะหรือว่ายังไงเอ่ยมาเทนเนสวันนี้อุ่นออฟซ่อมได้แล้วไม่ค่อยห่วงแล้วอะไรก็เยอะอะไรเยอะอะไรเก่าเพียบ30อะไรเยอะแล้วก็สเปคญี่ปุ่นตัวนี้มีเยอะ30ก็คือตัวนี้น่าใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องซื้อเป็นตัวไฟยกนะไฟยกใช่ไหมฮะจ้าโอเคได้ครับอันนี้ดู4ประตูหรือคูปครับอย่าได้คูปครับแต่คงหาลำบากใช่ไหมฮะมันพอมีนะแต่ว่าราคามันจะโด่งขึ้นมาจาก4ประตูเยอะครับผมคูปตอนนี้นะเท่าที่รู้นะ4-6ตอนนี้นะที่เป็น2ประตูเนี่ยครับมีล้านหนึ่งนะโอ้มีล้านหนึ่งนะ4-6ที่เป็นเครื่องใหญ่แต่ว่าจริงๆถ้าเป็น 46M อ่ะมันจะต่างกันไม่เท่าไหร่แล้วนะพอเป็น 46M ปั๊บมันจะตกขึ้นมาล้านกว่าบาทเหมือนกันล้านปลายแต่ถ้าเป็น46คูปเนี่ยล้านต้นแต่จริงๆมันเพิ่มหลักแสนเนี่ยพอมันเป็น 46M ถ้า10ประตูประมาณ 400,000 ได้มั้ยครับได้ครับ10ประตู 400,000 ใช่ครับครับเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับโอเคได้ถ้าดูลดราคางบประมาณ 4-500,000 นะใช่ 4-500,000 นะครับผมครับอย่างงั้นเล่นได้ฮะ46ไม่น่ากลัวละเป็น BMW ที่แรงใช้ได้เลยใช่มั้ยที่แรงสะใจแล้วแพลตฟอร์มช่วงล่างพวงมาลัยมันยังไดเรกมันยังตรงไม่มีอะไรมาสังเคราะห์เยอะนะครับมันยังดิบมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยถ้าเทียบกับตัว6สูบพื้นฐานที่ขายในรุ่นรองเนี่ย323อะไรเนี่ยมันไม่ได้จุกจิกกว่าเลยนะครับพื้นฐานใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็การกินน้ำมันผมว่าถ้าวิ่งลอยตัวความเร็วเดินทาง120ขึ้นไปเนี่ยไม่ได้แตกต่างเลยครับฮะครับผมครับครับครับถ้าเปลี่ยนที่ E90 ถ้าเปลี่ยนที่ E90 นี่ตัวสู้พวก320เลยพวกนี้ได้ไหมฮะ
ถ้า E90 ต้องเล่น320ดีเล่นดีเซลดีเซลใช่ไหมถามว่ามันสู้ได้ไหมมันแต่ความบันก็ยังเป็นรองถามว่าสู้ได้ไหมมันว่ามันใหม่กว่ามันจริงๆมันลดพลยุคกันมันเทียบกันไม่ได้นะฮะมันเทคโนโลยีใหม่กว่าแล้วก็มันมีถ้าเป็น E90 เนี่ยเขาเล่นกันก็คือเป็นยุคที่เครื่องดีเซลมันมาพอดีแล้วก็มันบูมแล้วก็มันใช้ดีขับสนุกประหยัดใน E90 เครื่องดีเซลโอเคได้ครับผมครับครับครับงั้นขอบคุณมากครับงั้นน่าใช้ใช่ไหมฮะสรุปคือน่าใช้ใช่ไหมครับน่าใช้ครับจัดเลยฮะโอเคผมเองผมก็มองหาอยู่ถ้าเจอรถสวยๆผมก็อยากได้มาแต่งไม่ใช้สักคันหนึ่งครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับสวัสดีครับเห็นราคามันผมยังดูอยู่เลยทำไมเดี๋ยวนี้มันเหลือคัน2-3 แสนกว่าก็มีแล้วเป็นถ้าไม่ซีเรียสอ่ะนะแล้วเอามาทำเอาไฟธรรมดาเนี่ยแล้วมาแปลงเป็นไฟยกก็ไม่กี่ตังค์ไม่กี่ตังค์สองแสนปลายอ่ะตกใจราคา E46 อันนี้อะไรอ่ะหน้าจอผมงงกับรุ่น E359 น่าจะเป็นตัวปลั๊กอินนะครับของเบนซ์ E350 หรือเปล่าฮะใช่ไหมใช่ครับ350 E 350 E มากกว่าไฮบริดนะฮะพิมพ์ผิดมาครับวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียหน่อยข้อดีเลยก็คือถ้ามีแท่นชาร์จเนี่ยเสียไฟชาร์จที่บ้านนะครับแล้วขับแล้วประหยัดน้ำมันมากประหยัดเงินในการเติมน้ำมันมากๆแท่นชาร์จก็มีขายแล้วใช่ครับเขามีขายแล้วขายแยกแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ครับประมาณ130,000-140,000นะครับแล้วก็ติดไว้ที่บ้านเลยนะครับแล้วก็มันเป็นลักษณะของชาร์จไวแต่ถ้าเป็นชาร์จข้ามคืนก็ได้ถ้าไม่รีบร้อนแต่จริงๆแล้วถ้ามีแท่นมันมาตรฐานกว่าเราต้องการปรับแล้วไปได้เลยนะครับข้อเสียเลยก็คือรถยุคใหม่ที่เป็นระบบปลั๊กอินระบบไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยมันไม่นานแล้วเราควรใช้ประมาณ5-6 ปีแล้วก็เปลี่ยนคันนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่ยิงยาว10-15 ปีนะครับในเบนซ์ยุคเก่านะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินนิดหนึ่งครับต้องบอกไอชินเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะนะครับที่เพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุดลดการสึกก่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นะครับกับน้ำมันเครื่องของไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นWe'll be right back.
กติรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ